สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านหนองหอยนะครับตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับมาดูคอกวัวของพ่อแบ๊วนะครับสวัสดีครับพ่อแบ๊วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ลงไปคลิปแรกโอ้โห FC เยอะมากนะครับ FC พ่อแบ๊วให้มาถามหาเบอร์โทรนะครับพ่อแบ๊วเบอร์โทรอะไรนะครับ086086นะครับ013013นะครับ9389นะครับคุณพ่อแบ๊วนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับโทรสอบถามได้ปรึกษาได้นะครับพ่อปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัวได้นะครับก็พ่อบอกขายทุกตัวนะครับได้ราคาขายทุกตัวแต่ไม่ยกฝูงนะครับมาแบ่งไปทำพันได้ใครที่สนใจก็เนี่ยวัวสวยนะครับคอกนี้ผมชอบมากเลยเป็นวัวสวยเนื้อหนังหนานะครับลำตัวดีผิวสวยนะครับเลี้ยงดีพ่อครับมี FC ถามมาว่าวัวเยอะๆเนี่ยทำไมไม่สวนสะพายมันเลี้ยงอยู่ในป่าเนาะครับเป็นหนามตะโกพวกต้นตะโกต้นอะไรมันกินนะมันเป็นคอกไปขนสะพายอ๋อครับออกไม่ได้ตายยิ่งดิ้นยิ่งติดนะครับจัดจะไม่ไปสนทำไมครับเนี่ยครับใครที่สงสัยนะครับวัวเยอะทำไมไม่สวนสะพายนะครับเขาเลี้ยงตามป่านะครับมันจะมีต้นหนามตะโกกิ่งมงกิ่งไม้อย่างเงี้ยครับมันไปกินหญ้าแล้วติดสะพายอย่างเงี้ยมันเคยมีเหตุการณ์ตายมาบางตัวก็ไม่ตายก็เจ็บแล้วก็ติดมันก็ลำบากเรานะครับมวลน้อยก็ไปสนสะพายได้เลี้ยงตามไร่ไปนาครับตัวสองตัวอย่างนี้ก็มากๆไปสนสะพายกับมันสนไม่ไหวนะครับ ครับผมสนไม่ไหวแต่การเลี้ยงเป็นไงพ่อลำบากเปล่าไม่สนสะพายเนี่ยคือมันจะตามมันไปเองครับไปกินเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันคอกเวลาเนี่ยกระปนกันไปหมดเนี่ยเวลากลับมามันก็แยกคอกใครคอกมันอ๋อครับคอกว่าไม่เข้าคอกคนอื่นครับเวลาปล่อยบางทีก็ไปด้วยกัน 3-4 คอกอยู่ด้วยกันบางทีก็ไปกินด้วยกันไปนั่นแหละเวลากลับมาก็มาแยกใครแยกมันเองอ๋อครับครับเองไงมาถึงแยกใครแยกมันอ้าวพาเดินดูแถวนู้นหน่อยพ่อเดี๋ยวพาดูทั่วเลยครับวันนี้ใครสนใจเข้ามาดูได้ถูกใจก็ขายครับก็เป็นขอเป็นสื่อกลางนะครับอีกทางเลือกหนึ่งของระหว่างคนขายกับคนซื้อเลยนะครับไม่ต้องผ่านพ่อค้านะครับหรือพ่อใครที่จะเลี้ยงเนี่ยก็เข้ามาดูได้ราคาไม่ผ่านพ่อค้าก็จะอยู่ที่ความชอบเราครับตกลงซื้อขายกันได้ก็โอเคราคาก็จะไม่สูงหน่อยส่วนพ่อค้าก็จะเข้ามาดูก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็มีอาชีพเหมือนกันอ๋อนี่เป็นพ่อคอกไม่ใช่คอกผสมน้ำแท้ครับโอ้โหใหญ่มากนะครับเนี่ยเม็ดมะขามเลยนะครับสีเม็ดมะขามดำแดงเดี๋ยวพ่อจะไล่โอ้สูงใหญ่มากของทุกตัวเนี่ยงวงในเนี่ยโอ้สูงใหญ่ไม่ใช่เลือดร้อยใช่ไหมพ่อไม่ใช่แต่ก็เป็นลูกผสมนะแต่ตัวใหญ่มากครับเนี่ยเนี่ยครับเลือกพ่อพันธุ์เนี่ยต้องโครงสร้างใหญ่นะครับเนื้อหนังดีนะครับผมเพราะว่าเกล็ดเนี้ยลูกออกมาแล้วก็ต้องตัวผู้แล้วก็ทำเนื้ออยู่แล้วครับไปทำพ่อพันธุ์ก็อะไรมันก็เนื้อหมดเนี่ยใช่ครับสวยยังไงก็ไปเนื้อหมดตลาดมันกว้างนะครับตลาดต้องการเยอะถ้าไปเลี้ยงสวยงามก็ลำบากสู้เขาไม่ไหวนะครับเกล็ดวัวเราไม่ถึงขนาดนั้นเลี้ยงเอาเนื้อมันเนื้อหนังครับมีกินเป็นละแม่นะมีใกล้คลอดบ้างยังครับพ่อมีตัวขาวหลายตัวเนี่ยเดือนหน้าก็คลอดเยอะจะ10กว่าตัวโอ้โหหน้าคลอดเลยนะครับช่วงนี้มันจะถั่วเฉลี่ยแล้วมันจะได้เดือนประมาณสัก3ตัว4ตัวเดือนนึง3ตัว4ตัวครับ
เนี่ยครับเช็คนะครับวัวเป็นสัตว์ไม่เป็นสัตว์วัวขึ้นตอนไหนก็เช็คตลอดมีพ่อพันธุ์ข้อดีอย่างเงี้ยนะครับมันจะเช็คของมันเองนะครับหมดปัญหาสำหรับเรื่องคนที่จับสัตว์ไม่เก่งนะครับดูไม่เป็นจับเวลาไม่ถูกนะครับนี่อันนี้ผลงานนะครับสวยนะครับเนี่ยถ้าได้อย่างงี้สวยเลยครับเนี่ยยังไม่ถึง2เดือนครับถึงเดือนยังครับเนี่ยน่าจะนะประมาณนี้นะครับวัวก็จะตกใจครับนี่ก็ใกล้คลอดใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยใหญ่ก็ใกล้คลอดแล้วเนี่ยรอนมคั่นนะครับแต่เพศบวมแล้วเอาบ้าตื่นหน่อยนะครับตื่นเสียงปืนหน่อยมีทหารมาฝึกเป็นเขตทหารนะครับรายได้เป็นไงบ้างพ่อรายได้มันก็ตอนนี้มันถ้าจะอยู่ผู้ที่เหลือเป็นรายเดือนก็ประมาณเดือนละ30,000ฝูงกี่ตัวนะครับอ๋อนี่นะครับฝูง60ตัวนะครับเฉลี่ยก็เดือนละ 30,000 บาทนะครับคุณพ่อบอกโอ้โหมีแม่มันมีลูกอยู่ประมาณสัก40แม่นี่นะที่จะให้ลูกได้พอได้ลูกได้กันอ๋อแม่พันธุ์40แม่นะครับที่พร้อมให้ลูกได้เฉลี่ยรายได้ก็เดือนละ 30,000 นะครับก็ถือว่าโอ้โหถ้าอยู่ในห้องแอร์ก็ระดับหัวหน้านู่นแหละนะครับถ้าเป็นระดับครูก็นู่นเลยครับมันจะได้เดือนหนึ่ง3ตัวครับ4ตัวทุกเดือนเนี่ยครับก็เป็นอาชีพที่มั่นคงครับมั่นคงไม่มั่นคงอยู่ที่เรานะถ้าเรามั่นคงมันก็มั่นคงนะครับอาชีพที่เรากำหนดเองครับความมั่นคงอยู่ที่มือเราเนี่ยมันก็จะสบายเป็นนายตัวเองด้วยนะพ่ออิสระทำตามใจตัวเองนะครับดูมีตังเก็บนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาดีกว่าถ้าคนไม่ถือยศถือตำแหน่งก็ถ้าคนชอบนะผมว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงเลยได้อยู่กับครอบครัวด้วยนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับได้เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยครับแต่มันไม่มีวันหยุดนะพ่อนะต้องเลี้ยงทุกวันแต่บางวันแล้วก็ให้ฟางให้อะไรได้มันอยู่ที่เราบริหารนะครับแต่พ่อเขาไม่มีที่เขาก็ยังเลี้ยงบางคนบอกมีที่แต่ก็ไม่เลี้ยงมันแล้วแต่เหตุผลนะครับคนชอบก็ชอบมันต่างกันคนที่จะเลี้ยงก็คนทำโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยส่วนมากจะประสบความสำเร็จนะครับไม่มีเหตุผลไม่มีข้ออ้างเนี่ยทำเลยทำแล้วครับแล้วทำแล้วบอกโอ้ไม่มีเวลาหรอกเหนื่อยเลี้ยงให้มันลำบากตัวเองทำไมอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันเลยครับอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่พ่อเนี่ยตัวเนี้ยสามสิบเศษท้องแล้วนะครับท้องพร้อมแล้วครับเนี่ยผมว่าน่าจะมีแหละ5-6เดือนเนี่ยใช่ไหมกว่าด้วยก็ใกล้แล้วเพราะมันท้องโตแล้วครับวัวท้องดูยังไงพ่อวัวท้องไม่ท้องเนี่ยดูที่มันข้นมันออกมันหลังมันเป็นแผลอ๋อครับดูนะครับเนื้อหนังก็จะต่างนะผิวหนังก็จะสดใสนะครับมีออร่าที่บ้านมันท้องว่างไม่เกิน2เดือนอ๋อคือออกลูกมาเดี๋ยวทับพ่อคอกพ่อมันอยู่ในคอกสัญชาตญาณของมันน่ะเดี๋ยวก็ควนไปกลางมาแล้วก็เป็นอีกคือท้องว่างไม่เกิน2เดือนอ๋อนี่ก็เป็นข้อดีของมีพ่อพันธุ์คุมฝูงนะครับเราไม่ต้องรอมันไงครับเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องมาสนใจว่ามันจะขึ้นตอนไหนนะมันจัดการกันเองกลางค่ำกลางคืนมันรู้ครับใหญ่ทั้งแม่เช็คตลอดลูกมันมีตัวเนี้ยไปแน่ลูก
ครับเขามาก็ประขอไปเลี้ยงครับขายไป45แม่ลูกอ๋อแม่ขนาดแม่แดงๆใหญ่ๆนะครับ45นะครับแต่ลูกมันลูกตัวผู้ตัวเมียครับลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะครับแต่ก่อนงัวมันถูกครับโอ้ตอนนี้แต่พอเนื้อมันก็30กว่าแล้วครับพวกเนี้ยใช่ใช่ครับเนี่ยดูเนื้อก็30กว่าแล้วปล่อยได้สบายเราเลี้ยงกันเอาไปทำพันธุ์แบ่งกันได้ครับพอใจตัว2ตัวนะครับแบ่งกันได้แต่ขายยกไม่ยกนะครับเพราะว่าเป็นเก็บไว้เก็บไว้นะครับกินไปเรื่อยๆโอ้โหก็หาที่ไหนได้ครับอยู่อย่างนี้เดือนละ 2-3 หมื่นเดือนเยอะกว่าผมอีกนะครับมันก็เป็นความหวังนะครับผมก็ชอบอยู่อย่างนี้ครับแต่ก็ยังไม่พร้อมเฉพาะขี้มันอะครับอาทิตย์ละ500โอ้โหขายขี้เนี่ยตะกองเคยถุงก็เลยไม่ได้เจ็ดเต็มน่ะเขามาซื้อบางทีก็เอาไปขายเขาอาทิตย์นึงก็70 80ถุงถุงละ20บาทบ้างถ้าเราไปขายเองก็20บาทรายได้เฉพาะขายขี้ก็โอ้โห500ก็อยู่ได้นะครับอาทิตย์ละ500เนี่ยปุ๋ยมันยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างพื้นที่ค่าใช้จ่ายมันไม่เยอะครับเอาละเชือกคล้องขาแล้วเนี่ยออกแล้วนะครับไปดูสวยนะครับมี FC เยอะเลยนะครับพ่อแบลเนี่ยผมลงไปไม่กี่วันเองครับหลายพันแล้วนะครับ3 4พันแล้วงัวงัวพ่อนี่รู้มันไม่เหมือนพ่อนี่มันคนละสายพ่อผสมเยอะครับเปลี่ยนพ่อพันธุ์บ่อยเลือดไม่ชิดนะครับเปลี่ยนพ่อพันธุ์บ่อยนะครับอย่าให้พ่อทับลูกนะครับแล้วก็อย่าเอาลูกมาทับแม่ทับพี่น้องนะครับ3ปีพ่อก็จะเปลี่ยนแล้วครับ3ปีครับพ่อรู้ว่าหัวมันก็จะถ่ายเลือดเรื่อยๆครับแต่ก่อนเป็นหัวเล็กๆครับเอาเล็กๆเดี๋ยวนี้หัวเริ่มพัฒนาแล้วโอ้ถ้าพ่อเอาพ่อเลือดร้อยมาใส่เนี่ยผมว่าเนี่ยหนาบึกเลยครับเนี่ยพวัวพื้นฐานวัวดีอยู่แล้วครับเนี่ยพอพัฒนามาดีแล้วครับมันจะยังไม่โตต้องปรับให้ตัวเมียมันใหญ่ก่อนครับแล้วก็เอาเลือดร้อยมาใส่มันจะได้สูงโนเอามาใส่ครั้งนึงแล้วเตี้ยครับว่าเนื้อในไปอ่ะตัวมันเล็กครับเคยเอามามาใส่ล่ำเตี้ยนะครับมันล่ำเตี้ยมันล่ำมันก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบสูงใหญ่นะครับโอ้ยิ่งสูงใหญ่หนาแบนแบบเขาเนี้ยใช้เลือดร้อยได้แล้วเนี่ยครับแต่ยังแต่อยากจะดูลูกตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ให้ลูกดีนะผมว่าพ่อซื้อมาเท่าไหร่ครับไอ้พ่อพันธุ์เนี่ย 65,000 โอ้เนี่ย 65,000 ก็ถือว่าดีนะครับเราขายไปก็ถือว่าก็ยังได้นะครับเพิ่งได้ลูกชุดแรกเนี่ยกำลังเอาลูกกำลังออกเนี่ยออกมาเนี่ยคุณเนี่ยแปดตัวแล้วออกมาสองเดือนแปดตัวมันจะถ่ายจะเริ่มถ่ายเลือดไปเรื่อยนะครับสายเลือดนะครับสำคัญนะครับเรื่องสายเลือดเนี่ยสำคัญมากเราต้องให้ความสำคัญนะครับก่อนงัวมันไม่น่าดูครับพอเริ่มถ่ายพอ3ปีเปลี่ยน3ปีเปลี่ยนงัวนี่มันไม่ได้ออกสีแดงครับได้ออกสีเม็ดตะขามครับครับทีแรกก็พอแดงมาใส่ก็ค่อยๆปรับไปนะครับงัวเรามันเยอะเราจะเอาแบบเลี้ยง5ตัว10ตัวแล้วบีดเอาสวยๆเลยก็ลำบากเสียเวลาเลี้ยง
ับมันไม่ค่อยเป็นเงินนะครับอันนี้เห็นเงินเป็นก้อนๆเลยเราเลี้ยงแต่มันไม่เลี้ยงเรามันช่วยกันไม่ได้แล้วอยู่กันไม่ได้แล้วมันต้องให้มันเลี้ยงเราสิเราก็เลี้ยงมันก็ต้องเลี้ยงเราได้นะครับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงคนนะครับไม่ใช่เลี้ยงแต่งัวครับเราทำเป็นอาชีพนะครับก็มันเป็นรายได้หลักของเราเลยมันต้องมีรายได้ครับเลี้ยงแล้วแก่แล้วมันจะไปไหนพ่ออายุเท่าไหร่ครับเนี่ย56ครับยังแข็งแรงครับเลี้ยงวัวแบบ60ตัว10กว่าตัวนะครับได้สบายนะครับเนี่ยสวยนะครับดูแม่นี่เนี่ยแม่มันเดี๋ยวหายไป20,000แม่แก่มันแก่แล้วหายไปแม่แก่นะที่หายไปเนี่ยที่ว่าให้ลูกอยากจะหลอกครับพ่อมีวิธีการดูไหมว่าวัวตัวนี้ให้ลูกมากี่ตัวกี่ตัวเนี่ยดูที่เขามันจะเป็นขยักขยักอ๋อจะเป็นขีดเป็นบ้องนะครับเป็นบ้องอะไรครับเนี่ยดูใกล้ๆนะครับตัวที่4กำลังขึ้นตัวที่4อ๋อครับก็วิธีการดูนะครับวัวกี่ปีก็ดูตรงนี้เนี่ยครับก็ประมาณการได้นะครับใกล้เคียงเขามันจะเป็นขั้นสังเกตได้นะครับเวลาไปตลาดเนี่ยไปหาซื้อเนี่ยไม่มีหรอกครับลูก5ตัว6ตัวเนี่ยมีแต่ลูก2ลูก3เขายาวขนาดไหนก็ลูก2ลูก3อยู่งั้นแล้วครับก็ดูไว้นะครับใครต้องดูให้เป็นนะครับจะได้ไม่โดนเขาหลอกตัวนี้ก็ประมาณ5ปีครับ5ปี6ปีนี่นะครับ6ปีเชื่องนะครับเนี่ยตัวปีที่แล้วมันมีลูกตัวดำเนี่ยนะครับเขาไม่ยาวนะแต่ลูก2ก็ดูเขาไม่ขยับครับเพราะเราอ๋อครับพร้อมต้องมีความรู้พอสมควรนะครับเวลาไปซื้อวัวที่จะไม่ให้โดนหลอกบางทีเล็กๆน้อยๆก็ต้องดูให้ออกนะครับแม่สาวมันจะไม่เป็นขยักครับเขามันจะไม่เป็นขั้นครับจะเรียบไปหมดมันแล้วมันเดี๋ยวพอนั่นก็มันก็จะเป็นครับว่ากี่ปีอายุกี่ปีมันปีนั้นมันจะถ่ายหนังครับปีนึงมันจะเปลี่ยนครับผมเอาคลิปนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับเรื่องเวลาก็ขอขอบคุณพ่อแบ๊วนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณพ่อแบ๊วมากครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ